Indie Song Kids Channel. น้องเป็ดอินดี้ตอนท้องกอไก่วันนี้ที่โรงเรียนในวิชาภาษาไทยคุณครูประกาศให้เด็กๆฟังว่าอาทิตย์หน้าจะทำการสอบเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกซึ่งที่จริงแล้วคุณครูสอนให้เด็กๆท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกมาหลายสัปดาห์แล้วแต่น้องเป็ดอินดี้ตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างจึงยังเขียนตัวอักษรทั้งหมด44ตัวให้ถูกต้องไม่ได้แถมยังจำสลับลำดับกันด้วยทำยังไงดีเรายังจำได้ไม่ครบ44ตัวเลยแล้วจะทำข้อสอบได้ยังไงเนี่ยน้องเป็ดคิดอย่างว้าวุ่นใจจึงลองถามเพื่อนๆในห้องดูทุกคนก็ยังเขียนไม่ได้เหมือนน้องเป็ดเช่นกันอักษรไทยมีตั้ง44ตัวจำยากจะตายแค่เขียนก็ยากแล้วถ้าต้องจำลำดับอีกเราต้องเขียนสลับกันแน่เลยน้องเป็ดได้ยินเพื่อนๆคุยกันก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมานิดนึงว่าตัวเองไม่ใช่คนเดียวที่เขียนไม่ได้แต่เราเขียนได้หมดแล้วนะนี่ไงดูสิพลอยสวยพูดอย่างมั่นใจแล้วพลอยสวยก็หยิบกระดาษมาเขียนตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกให้เพื่อนๆดูได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแถมยังลายมือสวยอีกโอ้พลอยสวยเก่งจังเลยเพื่อนๆส่งเสียงชื่นชมไม่แปลกใจเลยที่พลอยสวยเขียนได้เพราะว่าพลอยสวยอ่ะตั้งใจเรียนมากสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในห้องเลยล่ะพลอยสวยทำยังไงอ่ะบอกเคล็ดลับเราหน่อยสิก็ไม่ยากอะไรหรอกแค่ต้องท่องจำแล้วก็เขียนบ่อยๆเท่านั้นเองเพื่อนๆรับฟังแล้วก็ตั้งใจจะทำแบบพลอยสวยน้องเป็ดก็คิดว่าจะลองทำตามแบบที่พลอยสวยทำบ้างจะได้จำตัวอักษรได้ครบทุกตัวผ่านไปหลายวันคุณแม่เห็นน้องเป็ดนั่งท่องตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกหน้ายุ่งอยู่ที่บ้านไม่ค่อยออกไปข้างนอกก็เดินเข้ามาถามอย่างสงสัยว่าเป็นอะไรไปจ๊ะน้องเป็ดช่วงนี้ไม่เห็นออกไปเล่นข้างนอกเลยวันจันทร์ต้องสอบเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกแต่ว่าตอนนี้น้องเป็ดยังจำได้ไม่ครบเลยทำยังไงดีคะคุณแม่น้องเป็ดโอดครวญแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังน้องเป็ดทำตามเคล็ดลับของพลอยสวยแล้วแต่ก็ยังเขียนได้ไม่เหมือนเขาเลยคุณแม่เห็นน้องเป็ดหงุดหงิดที่จำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจก็เลยปลอบใจว่าใจเย็นๆนะจ๊ะน้องเป็ดบางทีวิธีของพลอยสวยอาจจะใช้กับน้องเป็ดไม่ได้มาลองใช้วิธีของแม่ดูไหมยังไงเหรอคะน้องเป็ดถามคุณแม่เดินไปหยิบแผ่นกระดานท่องจำกอไก่ถึงฮอนกฮูก44ตัวมาให้น้องเป็ดกระดานแผ่นนั้นมีรูปภาพสีสันสดใสประกอบตัวอักษรแต่ละตัวคุณแม่เอาไม้บรรทัดชี้ไปที่ตัวอักษรกอไก่แล้วร้องเพลงกอไก่ถึงฮอนกฮูกให้น้องเป็ดฟังน้องเป็ดตั้งใจฟังแล้วร้องตามแม่นะกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่คุณแม่ท่องให้น้องเป็ดฟังจนถึงตัวฮอนกฮูกส่วนน้องเป็ดก็ร้องตามอย่างตั้งใจแล้วรู้สึกสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อเหมือนตอนที่เรียนเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอย่างเดียวโอ้โหมีวิธีจำกอไก่ถึงฮอนกฮูกสนุกแบบนี้ด้วยน้องเป็ดพูดอย่างตื่นเต้นแต่เหลือเวลาท่องอีกแค่2วันเองจะทันเหรอคะจะจำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของน้องเป็ดเองแล้วจ้าต้องขยันท่องจำให้ดีพรุ่งนี้เช้าลองเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกให้แม่ดูสิจ้าจะได้รู้ว่าน้องเป็ดจำได้ดีแค่ไหนน้องเป็ดคิดในใจว่าในเมื่อวิธีของพลอยสวยไม่ได้ผลลองวิธีของคุณแม่ก็ได้ตกลงค่ะน้องเป็ดจะลองดูน้องเป็ดรับปากแล้วก็ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบอย่างตั้งใจเช้าวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกทั้งหมดทดสอบตัวเองว่าจำได้มากน้อยแค่ไหนน้องเป็ดท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกในใจ
แล้วเขียนลงไปในกระดาษพร้อมกันเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ตรวจพอคุณแม่ส่งกระดาษที่ตรวจแล้วกลับมาให้น้องเป็ดก็ยิ้มกว้างอย่างดีใจเพราะว่าเขียนผิดไปแค่ไม่กี่ตัวน้องเป็ดเก่งมากเลยจ้าจำลำดับได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าวันนี้ทั้งวันน้องเป็ดตั้งใจท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกแน่เลยใช่ไหมจ๊ะน้องเป็ดยิ้มแล้วตอบคุณแม่ว่าใช่แล้วค่ะน้องเป็ดตั้งใจมากแต่ก็ยังเขียนได้ไม่ถูกต้องทุกตัวค่ะไม่เป็นไรจ้ายังมีเวลาอีกทั้งวันเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเป็ดเขียนผิดตัวไหนบ้างวันนั้นน้องเป็ดตั้งใจท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกมากไม่ออกไปเล่นข้างนอกเลยเลิกเรียนวันจันทร์ซึ่งเป็นวันสอบเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกน้องเป็ดกระโดดโลดเต้นกลับบ้านอย่างมีความสุขก่อนจะยื่นผลสอบให้คุณแม่ดูคุณแม่คะดูสิน้องเป็ดเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ครบทุกตัวไม่มีผิดเลยได้คะแนนเต็มด้วยค่ะกระดาษข้อสอบของน้องเป็ดมีดาวดวงใหญ่ๆอยู่ด้วยเพราะทำข้อสอบได้คะแนนเต็มเก่งมากเลยจ้าคุณแม่ชมน้องเป็ดนอกจากนี้น้องเป็ดยังสามารถใช้วิธีท่องจำแบบเป็นเพลงนี้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อีกด้วยนะดีจังเลยค่ะถ้ามีวิธีท่องจำสนุกสนุกแบบนี้รับรองว่าน้องเป็ดจะต้องจำตัวอักษรแล้วก็ทำข้อสอบได้แน่ๆเลยแต่น้องเป็ดก็ต้องตั้งใจท่องแล้วก็ท่องบ่อยๆนะจ๊ะไม่ใช่ท่องได้แล้วก็ไม่ต้องอีกเพราะนานๆไปเดี๋ยวเราก็ลืมค่ะคุณแม่น้องเป็ดจะท่องบ่อยๆจะได้ไม่ลืมค่ะตอนนี้น้องเป็ดท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะท่องกันได้หรือยังถ้ายังท่องไม่ได้ก็มาท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกกับน้องเป็ดด้วยกันนะคะกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอละคังข้างฟ้ามองงูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพันตอปตักหุนหันทอสันธานเข้ามารอหน้าขาวทอผู้เฒ่าเดินย่องนอนเอนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงทอถุงแบกคนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนหนูควักไข่บอใบไม้ทับถมบอปลาตากลมพอพึ่งทำรังฟอฟ้าทนทานพอผ่านวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปยอลิงตายราวว่าแหวนลงยาสอสลาเงียบเงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนกฮูกตาโตThank you.
ดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ยน้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะยิ่งมีเพื่อนๆมาดูมากหนูเป็ดจะมีตอนใหม่ออกมาอีกเยอะเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เลยนะบ๊ายบาย